รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8จะเริ่มกันเลยที่ภาคใต้ลงใต้ก่อนเลยไปที่จังหวัดพัทลุงครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาติดอยู่กับทะเลสาบพัทลุงสงขลาเลยครับกับร้านนี้มีชื่อว่าร้านอาหารวิวยอสีปากประครับผมนี่ดูบรรยากาศซะก่อนคุณผู้ชมฮะร้านนี้นะฮะนี่ฮะบรรยากาศก็สบายสบายลมเย็นๆด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอยู่ติดกับทะเลสาบนะครับแล้วก็นี่ถ่ายรูปได้เลยนะอ้าวมีมุมถ่ายรูปด้วยและที่สำคัญที่นี่ครับคุณผู้ชมครับนอกจากบรรยากาศสบายๆอยู่ติดกับทะเลสาบพัทลุงสงขลาแล้วเขามียอยักษ์ฮะคุณผู้ชมฮะยอยักษ์เป็นเครื่องมือจับปลาจะอยู่รอบๆร้านเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีวงดนตรีสดนะฮะขับกล่อมเพลงให้เราได้ฟังได้ชมกันด้วยนะครับอ้าวแน่นอนครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศร้านก็ดีนะฮะแล้วก็รวมทั้งอากาศก็กำลังเย็นสบายเมนูอาหารนี่เขาใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นนะไปคุยกับคุณอาทรนุ่มนวลครับบอกว่าก็มีเมนูพื้นบ้านท่องเที่ยวได้ชิมนะครับมีอะไรบ้างอ้าวลองไปดูที่โต๊ะเขาครับมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นต้มกะทิสายบัวกุ้งสดนี่แกงส้มปลากดลูกเขาคันนะครับยำปลาลูกแบรทอดขมิ้นนะครับยำกุ้งหวานนะฮะดูตามหน้าจอนี้เลยนะฮะแล้วก็มีแกงน้ำเคยยอดหวายด้วยนะครับผมนี่วัตถุดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบในพื้นถิ่นพื้นที่นะฮะแล้วก็ใช้วัตถุดิบสดใหม่ด้วยรวมทั้งที่สำคัญเลยคือว่าแม้บรรยากาศดีอย่างเนี้ยมีที่พักไหมอ่ะมีครับผู้ชมครับที่นี่เขามีบริการที่พักด้วยนะครับดังนั้นไปชิมอาหารได้ไปพักผ่อนบรรยากาศสบายๆนะฮะแล้วก็ไปแลยอยักษ์ริมทะเลสาบลำปำนะครับไปได้ที่นี่ครับผมวิวยอสีปากประนะครับอยู่ที่ตำบลพนาตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะฮะนี่บรรยากาศทั้งช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้รบทัก Facebook ของที่ร้านครับร้านอาหารวิวยอสีปากประนะครับผมนี่ร้านนี้แหละฮะวิวยอสีปากประวันนี้เรามาฝากกันจากพัทลุงครับจากพัทลุงแดนใต้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม